t y เท่ากับ2 sin t แล้วก็ z เท่ากับ3อันนี้คือสมการที่เขาให้มาแล้วเราแล้วเขาก็ให้หากอไก่กอไข่กอควายกองูเลยกอไก่หาความเร็วและความเร่งที่ t เท่ากับ4นะครับกอไก่กอไก่คือหาความเร็วคือ vt ความเร่งคือ at ที่ t เท่ากับผ่านส่วน4อย่างแรกเลยเราต้องหาให้ได้ก่อนเพราะให้เป็นสมการอีกตัวการเสริมมาเราต้องหาฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ให้ได้เราก็เอาไอ้สองคอสเนี่ยมาใส่2 cos t i บวกด้วยอันนี้เอามาใส่กลายเป็นบวก2 sin t j แล้วก็บวกด้วย3 k เราก็ได้สมการอีกตัวแปรเสริมมาแล้วแล้วก็ที่ t เท่ากับ pi ส่วน4 t เท่ากับ pi ส่วน4ใช่ไหมเท่ากับพายส่วน4เราก็เอาเข้าไปแทนก็จะได้จุดออกมาคอสพายส่วน4จะเป็นรูท 2.2 ใช่ป่ะ2ตัด2ก็กลายเป็นรูท2ไซน์พายส่วน2กับพายส่วน4ก็เป็นรูท 2.2 เหมือนกันพายจาก2ก็เป็นรูท2อันนี้แทนค่าเท่ากับ3ก็จะได้จุดทีนี้เอาไว้ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเราหาค่าเลยหาความเร็วก่อนความเร็วก็คือการเอาอะไรเนี่ยมาดิฟทีหนึ่งหา vt ก็เท่ากับการดิฟ r ทีหนึ่งดิฟคอส t เท่ากับลบไซน์ลบ2ไซน์ t แล้วก็ดิฟไซน์เท่ากับลบ2คอสดิฟไซน์ได้คอสแล้วก็ดิฟ3ดิฟค่าของที่ได้0หายไปก็ได้เป็น vt มาแล้วแล้วเขาให้หาอะไรหา v ที่ t ที่ pi ส่วน4แล้วก็แทนค่าเลย pi ส่วน4เท่ากับลบ2 sin pi ส่วน4บวกด้วย2 cos pi ส่วน4 j โอเค sin pi ส่วน4เท่ากับรูท2ส่วน2ก็ตัดเท่ากับลบรูท2ไอแล้วก็ cos pi ส่วน4ก็เป็นรูท2ส่วน2เหมือนกันก็ออกมาเป็นรูท2 j อันนี้คือค่าของ v ที่ pi ส่วน4เดี๋ยวจดตามเลยจดตามลบเลยนะแล้วท่านก็กองทีนี้เขาให้หา A ใช่ป่ะหา A ก็คือการดิฟ V A ก็ดิฟ V ไปทีนึงดิฟไซน์ได้คอสก็กลายเป็นลบ2คอส t i ดิฟคอสได้ลบไซน์กันลบ2ไซน์ t j แล้วก็หาที่ t ได้กับ pi ส่วน2 a pi ส่วน4แล้วก็แทนก็ลบ2คอส pi ส่วน4 i ลบ2ไซน์ pi ส่วน4 j แล้วก็แทนค่าคือ2ส่วน2ก่อนลบเหมือนเดิมไอ้ค่าไอ้ค่าเองกลายเป็นลบรูท2ในก่อนลบรูท2 j มาดิเราก็ได้ค่ามาแล้วก็ไก่ไปแล้วจดตามดูตามชีทด้วยกระดาษที่เขียนเขียนแล้วเวลาเยอะเวลาน้อยต้องหาข้อไข่ลบไปนะสต็อกเอาข้อขอไข่เขาบอกว่าหาอัตราเร็วหา
ที่ t เท่ากับ pi ส่วน10อัตราเร็วอัตราเร็วก็คือการเอาความเร็วมาหาขนาดแล้วเมื่อกี้เรามีความเร็วแล้วใช่ไหมเราหาความเร็วแล้วความเร็วเท่ากับอะไรv เท่ากับลบ2ไซน์ t บวกด้วย2 cos t j คือนะเมื่อกี้จบไปแล้วลบไปแล้วก็เลยเขียนใหม่แล้วก็หาขนาดซะหาขนาดก็เอาไปใส่ square root ลบ2ไซน์ t ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย2 cos t กำลัง2ลบ2ไซน์กำลัง2กลายเป็น4ไซน์ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย4คอสทั้งหมดกำลัง2ทีโอเคแล้วก็4 4ดึงออกมาจะรวบก็เป็นไซน์กำลัง2ทีบวกด้วยคอสกำลัง2ทีเสร็จแล้วมีคุณสมบัติของตรีโกณข้อ1ว่าไซน์กำลัง2ทีบวกด้วยคอสกำลัง2ทีจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยก็ตัดไปคือค่า1อันนี้ก็จะมีค่ากับรูท4เอามาเป็น2อัตราเร็วเป็น2โอเคแล้วก็ข้อควายจงหาที่ของการเคลื่อนที่ของวัตถุข้อควายหาทิศก็คือเอาวีหาเลือกขนาดของตัวเลขลบไปนะหาจดไม่ทันก็บอกได้บอกเร็วไปก็บอกได้เดี๋ยวจะช้าลงหน่อยถ้าได้ยินนะถ้าไม่ได้ยินอืมอะไรนี้หาทิศทางการเคลื่อนที่แล้วก็เรามีสมการ v ใช่ป่ะที่เขียนแล้วสมการ v อันเก่าก็คือลบ2ไซน์ t i แล้วก็บวก2 cos t j แล้วขนาดเมื่อกี้เราหาขนาดได้เท่ากับ2ใช่ไหมก็ใส่ลงไปแล้วก็เอา2ตัด2ตัวนี้ก็กลายเป็นเหลือแค่ sin t i บวกด้วย cos t j ก็ได้มาเป็นทิศทางนี้แล้วที่ pi ส่วน4ด้วยแทน pi ส่วน4เข้าไปก็จะเท่ากับลบไซน์ไพส่วน4ไอบวกด้วยคอสไพส่วน4 j ไซน์ไพส่วน4เท่ากับรูท2ส่วน2มีค่าลบด้วยไอคอสไพส่วน4ก็รูท2ส่วน2 j แค่นี้แล้วข้อหมู่เขาบอกว่าจงวาดกราฟแสดงความแสดงวัตเตอร์ความเร็วความเร่งและตำแหน่งของวัตถุที่เคลื่อนที่ในเวลาทีเท่ากับ4โอ้ยปวดกระบาลเลยแทนค่าหาค่าเออมาวาดรูปกันโอเคดูสมการนี้เป็นรูปอะไรมีไซน์มีคอสมี a อยู่ข้างหน้าเป็น2ค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสมการวงกลมแล้วก็มีค่า z ด้วยแสดงว่าสมการวงกลมมันต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นวาดเลยเอามา2เอามา2แล้วก็ขึ้นไป3 1 2 3 3หน่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่แค่นี้วาดรูปแล้วทิศทางอะไรที่